สวัสดีครับนี่คือ insight NEWS เล่าข่าวการเมืองเศรษฐาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไขข้อข้องใจ80กองทุนทั่วโลกชักวุ่นจัดตั้งรัฐบาลใหม่กังวลม็อบประท้วงเมื่อวันที่13มิถุนายน2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดเผยว่าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับนักลงทุนกว่า80กองทุนจากทั่วโลกทั้งจากประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นอังกฤษสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศไทยจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยจำกัดโดยตนเป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งในที่ประชุมนักลงทุนสอบถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายรัฐบาลชุดใหม่เป็นหลักซึ่งได้ชี้แจงว่าทางพรรคเพื่อไทยอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วที่สุดโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำและมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศและเศรษฐกิจจะได้เดินไปข้างหน้าได้เนื่องจากนักลงทุนมีความเป็นห่วงและกังวลเรื่องของช่วงสูญญากาศที่ยังไม่มีรัฐบาลทำให้การลงทุนหยุดชะงักนายเศรษฐากล่าวว่านักลงทุนต่างชาติอยากให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะมาลงทุนหรือไม่ลงทุนเพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งการลงทุนที่สำคัญแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวยังมีคู่แข่งทั้งประเทศอินโดนีเซียกับเวียดนามซึ่งก็อยากให้ต่างชาติตั้งโรงงานในประเทศเขาดังนั้นประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ถ้าเกิดไม่รีบตั้งรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือถ้าตั้งรัฐบาลช้าไปประเทศเพื่อนบ้านจะมาแย่งการลงทุนไปทำให้เศรษฐกิจเราไม่ดีได้นักลงทุนค่อนข้างกังวลมากเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าการประท้วงถ้าหากผลออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ซึ่งนักลงทุนเป็นห่วงผมบอกว่าประเทศไทยจริงๆแล้วอยากให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดโดยให้พรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำรีบออกนโยบายมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยเร็วไม่อยากมีช่วงสูญญากาศเกิดขึ้นและอยากให้ได้เริ่มการบริหารจัดการประเทศโดยเร็วนายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวต่อว่านักลงทุนยังถามว่าคิดว่าสว.จะโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้อธิบายว่าตามหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางสว.ควรที่จะโหวตตามฉันทามติจากการสอบถามของนักลงทุนวันนี้กังวลเรื่องการเมืองเป็นหลักเพราะเป็นเรื่องเดียวที่จุดรั้งประเทศไว้และถามว่าจะล่าช้าถึงเมื่อไหร่ถึงสิ้นปีหรือไม่ตนบอกว่าทุกวันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงถ้าถามเมื่อ 3-4 วันที่แล้วอาจจะเร็วกว่านี้แต่ถ้าถามวันนี้อาจจะดีเลย์ไปอีกไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างทุกวันมีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลายิ่งมีข้อมูลมากตัวแปรก็จะเยอะขึ้นความผันผวนความไม่แน่นอนของตลาดจะเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากกว่าโดยพื้นฐานของประเทศไทยดีอยู่แล้วขอให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบอีกทั้งยังสอบถามเรื่องการตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้บอกไปว่าไร้สาระรวมถึงยังถามว่าถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลและนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าทั้ง8พรรคแสดงเจตจำนงแล้วว่าจะอยู่ร่วมกันทำงานต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ